ไฟล์เอกสารต่างๆที่สร้างด้วย Google Application จะถูกจัดเก็บไว้ใน Google Drive การบันทึกไฟล์ Google ทำได้โดยการคลิกที่ Untitled Document มุมบนด้านซ้ายของเบราว์เซอร์เพื่อเปลี่ยนชื่อของเอกสารระบบจะทำการบันทึกไฟล์ให้อัตโนมัติโดยจะบันทึกไว้ใน Google Drive Folder My Drive แต่เราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของการบันทึกได้โดยคลิกที่ไอคอน Folder ด้านหลังชื่อไฟล์เพื่อทำการเลือกตำแหน่งอื่นๆหรือจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อบันทึกก็ได้และหากต้องการเปิดไฟล์เอกสารที่ถูกบันทึกไว้แล้วใน Google Drive ก็ทำได้โดยคลิกคำสั่งไฟล์เลือก Open ก็จะปรากฏหน้าจอ Open a File ซึ่งจะแสดงชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ที่อยู่ใน My Drive ค้นหาไฟล์ที่ต้องการเปิดและคลิกเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม Open ไฟล์ที่เลือกก็จะถูกเปิดขึ้นมาซึ่งการบันทึกไว้ใน Google Drive แนะนำให้ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในเอกสารและควรสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบเอกสารให้ง่ายในการเปิดใช้งานด้วยนะคะ